เดี๋ยวมีกิจกรรม5นาทีนิดนึงนะหาของรอบตัวเดี๋ยวผมจะให้แบ่งเป็น2กลุ่มอ๋อ2ฝั่งพอดีฝั่งละ3คนนะครับอะไรก็ได้ครับเอามาเป็นสินค้าแล้วนะครับบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรโอเคหมดเวลาครับเชิญทีต่อไปเลยครับตั้งแต่ที่ให้ออกมาครั้งแรกมันคือแบรนด์มันคือตลาดตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าผมกำหนดเรื่องการคิดนอกกรอบทุกวันนี้สินค้าเหมือนกันหมดทั้งโลกทั้งประเทศถูกป่ะตัวไหนจะอยู่รอดตัวไหนจะรุ่งริ่งอยู่ที่การคิดนอกกรอบความต่างเนาะเรียนตั้งแต่มาว่าจนถึงวันนี้ต้องถึงจนถึงคุณหน่อยละนะครับอีกตัวหนึ่งการลอกเรียนเยอะมากทุกวันนี้นะครับความฝันที่หลุดโลกของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณชอบคืออะไรสิ่งที่คุณไม่ชอบคืออะไรคิดว่าคนอื่นชอบคุณในเรื่องของอะไรคิดว่าคนอื่นไม่ชอบคุณในเรื่องอะไรและคุณคิดว่าคุณจะแก้ข้อบกพร่องนั้นได้อย่างไรให้เวลา2นาทีครับใครเสร็จแล้วยกมือนะครับเดี๋ยวคุณเพจผู้ช่วยจดชื่อไปด้วยเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับประตูชัยสนามบินวัดไตนะครับรางวัลที่1 นะฮะปิดก่อนแล้วครับตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเพื่อนยังไม่เสร็จเขาจะได้เขียนเพราะว่ามันจะไปมีประโยชน์กับคุณในการทำแบรนด์โอเค บังซะงั้น ไม่เป็นไรเปิดแล้วบอกโอเคสุดยอดเปิดครับสุดยอดแค่คู่แข่งแซวคู่แข่งแซวโอเคโอเคครับทุกข้อเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์ทั้งสิ้นเลยตัวเรามีข้อดีข้อเสียข้อด้อยข้อเด่นอะไรเพราะเราจะทำสินค้าออกมาชิ้นหนึ่งเราคิดว่าอันนี้มันโดนที่สุดอะแต่ทำออกไปขายไม่ได้เพราะอะไรอะเพราะเราไม่เคยไปรู้เลยว่าคนที่จะซื้อสินค้าเราอะเขาชอบหรือไม่ชอบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคิดข้อนี้จะคิดนี่ก่อนเลยจะขายอะไรดีเอาสิ่งที่ถนัดก่อนแล้วกันนะแบบเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบไม่รู้เอาไปขายก่อนแล้วก็มีเจ๊งกับเจ้าครับนะเป็นความเชื่อที่ผิดโอเคไหมครับเราจะเปลี่ยนพร้อมกันโอเคไหมครับยังไม่ค่อยมั่นใจโอเคไหมครับโอเคอ่ะเคก็เคอ่ะเห็นอะไรในนี้เห็นอะไรบ้างภาพสีขาวเมื่อกี้นี้ที่ดูแหมโอ้ยเมื่อกี้นี้ที่ดูโอ้ยครับทำจริงทำจริงนวัตกรรมความแตกต่างสินค้าทุกชนิดเกิดขึ้นมาเพราะวิกฤตเชื่อป่ะสบู่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรคนเมื่อก่อนมีสบู่ป่ะอาบน้ำทำไงไม่ได้ใช้สบู่แล้วตัวเป็นยังไงไม่ได้ใช้สบู่มีกลิ่นสกปรกเหม็นสบู่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาถูกไหมมันเกิดวิกฤตเลยเอาวิกฤตมาสร้างเป็นโอกาสคนที่จะรวยได้คือคนที่เห็นวิกฤตแล้วเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสก่อนจะสร้างแบรนด์ต้องรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างเคยได้ยินคำนี้ป่ะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่แจ็คกี้จะเพิ่มตรงนี้ข้างหน้าตัวหนึ่งรู้เรารู้เขารู้เราเพราะอะไรรู้ตัวเราก่อนเราก็รู้เขาแล้วกลับมาแก้ไขอีกทีหนึ่งเพื่อให้เหมาะกับเขาออกไปลบแบรนด์จำง่ายๆสั้นๆ
ชื่อคือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ลูกค้ารู้จักและจดจำใช่หรือไม่เมื่อกี้นี้เราจดจำรู้จักหมดปะที่ถามอะเกือบหมดปะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์รวมของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริษัทอันนี้คือแบรนด์เป็นคำจำกัดความทางด้านการตลาดนักสร้างแบรนด์ที่ประเทศไทยส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์คืออะไรที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่เมื่อกี้เนี้ยหน้าเมื่อกี้เนี้ยมันคือส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์แต่ถ้าถามว่ารู้จักยี่ห้อนี้ไหมขอไพเดอร์รู้จักยี่ห้อนี้ไหมทุกคนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมมีชื่อเสียงไหมอันเนี้ยตอบได้ไม่เป็นไรเราต้องพูดความจริงมีไหมก็ผ่านเถอะเข้าใจแล้วป่ะ